เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของทางซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับก็มันมาจากการรายงานของสื่ออย่าง Daily Mail นะซึ่งเป็นสื่ออังกฤษนะครับที่ได้รายงานมาอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็จะเอามาพูดคุยกันนะครับก็อย่างที่รู้กันแหละซลาตันมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆลีกนะว่าจะย้ายไปนู่นไปนี่นะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยซลาตันมีข่าวเชื่อมโยงกับลีกจีนบ้างเมเจอร์ลีกบ้างลีกตุรกีบ้างนะครับคือมีพัวพันหลายๆลีกครับบางข่าวเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลีกอิตาลีบ้างว่าอาจจะกลับไปเล่นเอซิมิลานอินเตอร์มิลานก็มีครับยูเว่อะไรประมาณนี้นะครับมีเยอะแยะไปหมดนะคือสื่ออย่างเดลิเมลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าซลาตันเนี่ยแน่นอนแหละว่าเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็คือในช่วงซัมเมอร์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับโดยมีการคาดการณ์ครับว่าซลาตันอาจจะเข้าร่วมทีมกับทาง LA Galaxy ทีมดังในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับแล้วรายงานระบุออกมานะครับว่าซลาตันเนี่ยได้หาบ้านพักในย่านเบเวอร์ลี่ฮิลนะครับเบเวอร์ลี่ฮิลนะในเมืองลอสแองเจลิสไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนะครับเป็นย่านในลอสแองเจลิสแล้วกันนะครับเข้าใจง่ายนะซึ่งซาตันเนี่ยก็สัญญาปัจจุบันเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วแหละแล้วดูทรงแล้วตามรายงานข่าวที่ออกมาก็คือว่าทางสโมสรเนี่ยหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญากับทางซาตันออกไปอีกนะครับทำใหทางเอเจนต์ของทางซาตันเนี่ยก็ได้ดำเนินการแล้วว่า อนาคตเนี่ยเขาจะย้ายไปไหนก็คือมีการติดต่อไว้ล่วงหน้าก็คือเมเจอร์ลีกนั่นแหละนะครับก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นบ้านปลายอาชีพแล้วแหละนะครับการที่ไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกของซาตันนะอาจจะเป็นลีกสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะครับที่เขาจะไปแขวนสตั๊ดที่นั่นนะครับซึ่งตอนเนี้ยซาตันวัย36ปีละนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาด้วยนะครับดูเหมือนว่าบางเกมเนี่ยอาจจะได้ลงละพอถึงเวลาก็ไม่ฟิตนะนะครับแล้วแมนยูเองก็พะวงครับพะวงเกี่ยวกับการที่ซาตันเนี่ยไปเล่นความฟิตนะครับไปเล่นความฟิตมานะคือเล่นความฟิตมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเร่งเกินไปนะครับเร่งมากๆมันอาจจะทำให้ร่างกายเสียไปอีกนะครับนี่แหละคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพะวงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ว่าจะกลับมาเจ็บอีกรอบหรือเปล่าแล้วก็กำลังประเมินแล้วดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะไม่ต่อสัญญาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ซาลาตันยังหวังอยู่นะครับในส่วนของซาลาตันเนี่ยเขาก็ยังหวังอยู่นะว่าจะได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาแล้วนะครับในปีนี้นะครับในฤดูกาลนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับLA Galaxy เองก็เคยมีซูเปอร์สตาร์นะเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นล็อบบี้คีนนะครับก็เคยไปค้าแข่งที่นั่นเดวิดแบ็คแฮมนะครับก็เป็นตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละแล้วก็สตีเวนเจอร์ราร์ดนะครับซึ่งเป็นตำนานนักเตะของทางสโมสรลิเวอร์พูลก็เคยไปอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าทาง LA Galaxy ก็พร้อมที่จะยื่นค่าเหนื่อยแบบมหาศาลให้กับทางซาลาตันเลยทีเดียวนะอาจจะเป็นประวัติศาสตร์เลยอ่ะนะครับประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยนะครับเพราะว่าซาลาตันถึงอายุมากแล้วแต่เขาก็ได้รับค่าเหนื่อยสูงอยู่นะนะครับถ้าไปดูเพดานค่าเหนื่อยของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่คือแบบเขาได้รับเยอะเหมือนกันนะนะครับก็ทำไงได้ครับคือผมเชื่อแหละว่าแฟนบอลแมนยูหลายๆท่านเนี่ยอยากให้เอาซาตันเก็บไว้ก่อนแต่ว่าคือจะพูดไปแล้วเนี่ยใจเขาสู้ครับใจเขาสู้แน่นอน 100% นะครับแล้วก็อยากคว้าแชมป์กับทางแมนยูให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายมันไม่ให้ครับคนเรานะกำศึกมานานนะครับตั้งแต่วัยรุ่นนะครับกำศึกมาเป็น10ปีละนะครับเป็น10กว่าปีอ่ะนะครับจนมาอายุ36แล้วเขาโดนเตะอะไรมาเยอะนะครับพออายุเริ่มมากนะครับในวัยของนักฟุตบอลเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยพอขึ้นอายุ30กว่าเนี่ยก็เริ่มโรยราแล้วทุกคนคงเห็นได้ชัดเจนใช่มั้ยแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายคนเราโดยทั่วไปเนี่ยวัย36ปีคือแบบยังหนุ่มอยู่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าพูดถึงในวงการฟุตบอลเนี่ย36คือขาลงแล้วครับ
36เข้า40นี่ครับ30เข้า40ประมาณนี้มันคือช่วงแบบเวลาร่างกายเริ่มอ่อนแรงและเริ่มแบบวิ่งไม่ไหวถึงแม้ว่าใจจะให้ฟิตตลอดเวลามีระเบียบวินัยแค่ไหนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายมันจะแบบเรียกร้องนะครับว่ามันถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนบ้างแล้วอะไรประมาณนี้นักเตะหลายคนระดับโลกก็แขวนสตั๊ดในช่วงวัยประมาณนี้ซึ่งซาลาตันผมก็เห็นใจเหมือนกันแต่ว่าสภาพร่างกายตอนนี้คือมันบ่งบอกชัดเจนอย่างที่ผมบอกมานะฮะก็คือใจเขาสู้แต่ว่าสภาพร่างกายคือเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับนะครับนี่แหละครับก็เลยซาลาตันก็เลยเจ็บมาตลอดไงนะครับพอเจ็บหนักพอได้เจ็บหนักมากๆอีกครั้งเนี่ยนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ไหมเขาเจ็บหนักมากเจ็บหนักมากก็กลับมาแล้วกลับมาซ้อมได้นะครับกลับมาซ้อมได้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกครับกลับมาลงได้นิดหน่อยเจ็บอีกแล้วนะครับเนี่ยแหละนะครับทำให้มันมีข่าวมาไงว่าแมนยูอาจจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีนะนะครับที่เขาจะไปเล่นในเมเจอร์ลีกนะนะครับนะก็ผมคิดว่าเป็นลีกที่น่าสนใจอ่ะนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็นี่ครับเป็นภาพที่เดลิเมลขอออกมาก็คือแฟนบอลแบบเต็มสนามตลอดนะครับแล้วก็สภาพการอยู่ก็ผมคิดว่าน่าจะโอเคแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่ออกมาเนาะถ้าเป็นผมนะนะครับในความคิดส่วนตัวผมถ้ามันมี3ลีกเนี่ยที่ผมไปอ่านข่าวมาก็มีลีกตุรกีลีกจีนลีกอเมริกาถ้าเอาเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณเนี้ยโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอเมริกานั่นแหละนะครับเป็นอาจจะเป็นแบบเล็งไว้เป็นช่วงแบบท้ายหรือว่าบั้นปลายอาชีพการค้าแข่งนะครับส่วนลีกจีนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าซาลาตันไปถ้าซาลาตันอยากไปโกยเงินที่ลีกตุรกีหรือว่าลีกจีนเพราะลีกตุรกีอย่างเนี้ยนะครับเขาก็พร้อมเชียร์ทุ่มค่าเหนื่อยสูงเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งลีกจีนเนี่ยโอ้โหรู้ๆกันอยู่ครับนะพวกออสการ์ได้เท่าไหร่นะครับพวกนักเตะที่ซูเปอร์สตาร์ที่ดังๆที่ไปอยู่ที่นั่นน่ะนะครับได้เท่าไหร่อ่ะค่าเหนื่อยเยอะมากๆนะสูงมากๆครับนะครับถ้าซาลาตันอยากได้เงินอีกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับเพราะว่าชื่อเสียงเขาก็ยังได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคือสภาพร่างกายอาจจะไม่ได้แต่จิตใจเขายังแบบยังสู้อยู่นะครับไปเล่นลีกไหนก็ได้แหละนะครับนะแต่ว่าถ้าเอาตามข่าวเนี่ยมันก็มี3ลีกนะครับผมคิดว่าเด็กอเมริกาน่าสนใจสุดละนะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยอาจจะดรอปลงมาหน่อยแค่นั้นเองนะครับค่าเหนื่อยอาจจะแบบทุ่มให้ไม่มากแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นสถิติสโมสรเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้อาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซาตันอาจจะย้ายออกจากทีมแล้วก็จะไปอยู่ทีมไหนนะครับก็รอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับแฟนผีแล้วก็แฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ